ก็บอกว่าแม่เด็กเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปเรียน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 เขาบอกว่าเขาไ
ถ่ายรูปนิ่งภาพนิ่งอันนี้นะครับก็เป็นหนังสือที่พวกเราจะมายื่นที่กระทรวงยุติธรรมนะครับไม่ยินยอมไม่ยินยอมค่ะก็ต้องทำกันต่อไปครับขอบคุณมากครับนี่ก็คือหนังสือที่พวกเราจะมายื่นกันที่กระทรวงยุติธรรมนะครับก็เป็นหนังสือที่ครับ
ให้ด้วยไปคาริตาต่อสวัสดีครับพี่เจษาฮะใครมาถ่ายเราเนี่ยเหรอลุงยังไม่มาเลยมาแต่นี่ต้องมาแต่เช้าต้องมาตีนลุงครับ
ไปไปมีมีอะไรนะมีรหัสเพจไหมหาคนไปแก้เซ็นทรัลหน้าเพจโอ้กูไม่ได้พิมพ์อะไรเลยไลฟ์ได้ไหมช่วยพูดหน่อย
ช่วยพูดหน่อยช่วยพูดหน่อยไม่รู้จะพูดอะไรทีมตรงนู้นอะไรนะพูดได้เลยใช่เราใส่เข้าไม่เหมาะไม่เหมาะที่มันไม่ใช่หน้าที่เองแบบเนี้ยมันไม่ใช่หน้าที่เองแบบเนี้ยยิ่งต้องไปให้ตำรวจเขาจับอย่างเดียวที่คุยกันขนาดที่บอกว่าการยื่นสารได้จะปล่อยยังไม่ได้ยื่นไหมครับก่อนเรามาจริงเหรอก็วันนี้นะครับเรามายื่นหนังสือนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนของเรานะครับได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ออกมารับแล้วใช่ไหมประหลัดออกมารับรัฐมนตรีนะเขาได้มอบหมายให้ปลัดออกมารับนะครับรับหนังสือที่เราได้ส่งได้ให้นะครับโลกคนดูงงแล้วเนี่ยยื่นแล้วค่ะยื่นหนังสือเสร็จแล้วเพิ่งเข้ามารอเป็นพี่เหรอคะก็การรักษาตัวในโรงพยาบาลโรงพยาบาลราชทัณฑ์นี้ก็น่าเป็นห่วงมากเลยนะครับสุขอนามัยข้างในค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยดีเลยนะครับยุงเยอะน้ำก็ต้องกินจากก๊อกนะครับมีอะไรวะแผลถ้าแบบใครเตือนถ้าเป็นแผลก็ต้องแบบรักษาเองใช่แผลถ้าแบบมีแผลอะไรเงี้ยเขาก็ให้ผู้ต้องขังรักษาตัวเองนะครับไม่มีหมอพยาบาลเข้ามาช่วยนะครับขนาดมีคนตายจากอาการโควิดนะครับก็ยังไม่มีหมอเข้ามานะครับต้องรอจนเช้าก่อนที่เขาถึงจะมาพาคนเสียชีวิตออกไปจากที่กักตัวนะครับแล้วถามว่าต้องรออะไรมายื่นหนังสือทั้ง4วันแล้วเนี่ยวันนี้มันน่าจะมีการมาตรการดำเนินการแล้วใช่ไหมครับว่าเอาเพนกวินไปโรงพยาบาลใช่ไหมต้องให้รอต้องนู่นนี่นั่นอ่ะมันไม่ใช่ใช่ไหมจริงป่ะจริงๆนะครับสิทธิ์การรักษาตัวนะครับมันเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาอยู่แล้วนะครับแต่ว่านี่ทำไมเราต้องมายื่นหนังสือเพื่อขอสิทธิ์ที่เราควรจะได้รับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับได้อยู่ไหมก็วันนี้นะครับเราได้มายื่นหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีรัฐมนตรีส่งปลัดออกมารับหนังสือนะครับร้อนจังตอนนี้ทราบไหมคะว่าอาการของเพนกวินเป็นยังไงบ้างก็ที่ทราบมาถึงก็คืออาการเมื่อวันศุกร์ก็คือเข้าใจว่ายังเป็นแผลแล้วก็ทำซื้อของก็คือเข้าไปทำให้ได้ขายเลยของเราก็คือแต่ไม่ค่อยยังเย็นเย็นวันอาหารกี่วันแล้ววะเย็นเย็นวันอาหารกี่วันแล้วตอนนี้มันสภาพแปดวันนี้วันที่8แปดรอบเดี๋ยวจะลงไปบ่อยเดี๋ยวเสียผม
เริ่มไปวัดคลองบางชันไปไหมไปหาเจ้าว่าหน่อยมีปัญหาเรื่องต้นสูงกดเจ้าว่าเพิ่มมีกิจกรรมที่จะควบคุมกิจกรรมประกันตัวด้วยไงคือนอกจากเพนกวินนะครับตอนนี้ก็มีนิวสิริชัยนาถึงนะครับที่ตอนนี้กำลังอดอาหารประท้วงนะครับเพื่อจะให้ตัวเองได้รักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะได้รับการรักษานะครับคืนบัตรใช่ไหมขอบคุณครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปลองเลยนี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศหน้ากระทรวงยุติธรรมนะครับจะเป็นกิจกรรมหน้ากระทรวงยุติธรรมนะครับมีป้ายที่เขียนว่านักสู้ไม่ใช่นักโทษนะครับไม่น่าอาจจะกลับเลยเรียนก็ไปพร้อมรู้ไงเรียกร้องให้มันปล่อยไปเรื่อยเรียกร้องให้มันปล่อยไปเรื่อยโอเคขอบคุณมากเดินทางปลอดภัย
ไปด้วยกันเราไม่ยิงกันนะมันไม่ยิงไม่ยิงไม่สุดเลยเราก็ไปด้วยกันครับเมื่อกี้ดูปวดดีวันนี้โอเคเคยไปว่ะของเรานี่ไปไหนเลยไปถ่ายเลยทางโรงพยาบาลเยี่ยจะฝากไหมก็ขอให้ทุกคนนะคะร่วมกันจับตามองนะคะการกระทำของราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมนะคะที่ทำต่อเพื่อนเราที่อยู่ในเรือนจำนะคะก็อย่างที่ป้ายผ้าเมื่อกี้ได้เขียนไว้ว่านักสู้นะคะไม่ใช่นักโทษขอบคุณค่ะยังไงไว้เราพบเจอกันในโอกาสหน้านะคะสวัสดีผู้มาดูไลฟ์ทุกคนนะคะ